ื่อวานนี้นะฮะในช่วงเวลา15นาฬิกาเนี่ยก็มีพิธีขึ้นต้องบอกว่าเป็นพิธีที่อบอุ่นมากเลยนะครับก็คือเรื่องราวของลูกชายของพี่บอลเชิญยิ้มนะฮะก็คือพระเบลชายาเนาะก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีการมุ่งหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนะครับบวชทดแทนคุณบิดามารดานะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการทำพิธีปลงผมนาคนะครับณศาลาสังวาสเงิน5ที่วัดประชุมราษฎร์นะฮะก็ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็มีพิธีแห่นาคเข้าสู่พิธีอุปสมบทในช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นลำดับต่อไปนะฮะก็คือต้องบอกว่าทีมข่าวเราเนี่ยก็มีโอกาสไปเก็บบรรยากาศมาด้วยนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนที่จะเริ่มพิธีปลงผมนาคเนี่ยสิงโตสองหัวมีโชว์ด้วยนะฮะจากคณะลูกหลวงพ่อโบสถ์บนนะครับแล้วก็มีการบรรเลงเพลงแห่เข้าพิธีขอขมาบอกกล่าวก็คือคุณพ่อตู่สมบัติจำเนียนกุลนะฮะก็เป็นคุณพ่อของคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็เป็นคุณปู่ของคุณเบลด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าก็มีทางด้านของคุณเนรมิตรศรีเมืองสับเปลือกไฮโซนะครับเป็นผู้ดำเนินพิธีปลงผมนาคนะครับแล้วก็มีการเชิญทางด้านของคุณอาทุและเชิญยิ้มนะครับพร้อมกับณตุ่นภรรยาแล้วก็ทางด้านของคุณอาจตุรงมกจกนะฮะก็ให้เกียรติมาเป็นแขกผู้ใหญ่นะครับมีการนำปรงผมหลานอย่างน้องเบลเป็นอันดับแรกเลยนะครับต่อด้วยพี่บอลเชิญยิ้มนะครับก็มีการเข้าปรงผมลูกชายตามภาพเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยทางด้านของคุณยูริภรรยาต่อเนื่องด้วยคุณหนูปานชีวาก็คือแม่ของน้องเบลนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าก็มีเหล่าพี่น้องในวงการตลกเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากๆนะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่ลุยเชิญยิ้มพี่เอเชิญยิ้มคุณสุเทพศรีใสพี่นุ้ยเชิญยิ้มคุณกราล่อคุณเลคุณเชษคุณเด๋อดอกสะดาวโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทางด้านของพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยมีการควงข้อมือนะโชว์ลีลาการตีกลองคณะสิงโตในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรงผมนาคด้วยทีนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อพิธีปรงผมนาคเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เป็นพิธีกราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่นะฮะโดยทางด้านของพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนนาคเบลก็มีการคุกเข่าก้มลงกราบเท้าอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับคุณแม่ก็คือคุณหนูปานชีวาแล้วก็คุณยูริคือเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณยูริเนี่ยจะเป็นแม่บุญธรรมแต่ว่านาคเบลเนี่ยก็รักเหมือนแม่แท้ๆเลยนะครับพร้อมกับก้มลงกราบนะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนในงานก็ปื้มแล้วก็ตื้นตันมีน้ำตาไหลออกมาเนาะเป็นภาพแห่งความสุขนะครับแล้วก็กระทั่งผ่านพิธีอาบน้ำหน้านะครับก็มีการนุ่งชุดขาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางเบลก็มีการคุกเข่าเข้ากราบขอเข้ามากรรมกับผู้ใหญ่ในวงการตลกก็คือทางด้านของอาเป็ดเชิญยิ้มนะฮะส่วนทางด้านของอาเป็ดเองก็มีการให้พรแล้วก็จุ๊บที่ศีรษะ1ทีนะครับก็เป็นภาพที่หลายคนปรับปื้มกันเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นนะฮะแล้วก็พี่บอลเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยถึงความรู้สึกในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับมันดีใจครับแล้วลูกชายได้บวชคืออย่างน้อยผมเรารู้สึกว่ายังได้อยู่บวชลูกชายนะครับแล้วก็มันเราเรียนมา2ครั้งแล้วครับนั่นแหละครับได้คุยอะไรก็ขอให้เขาตั้งใจบวชให้ดีแค่นั้นเองสิ่งที่เราทำไปทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบทำให้กับเขาอะครับนั่นแหละและอย่างคือตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อของผมด้วยแล้วก็ให้กับพี่ๆน้องๆผมที่ได้จากผมไปนั่นแหละครับใช่เขาบอกว่าพ่อผมอยากบวชให้พ่อเรารู้สึกว่าครั้งแรกที่มาพูดเรารู้สึกดีใจครับนั่นแหละผมบอกเอาเลยลูกเขาได้บอกเขาว่าจะบวชกี่พรรษาเราไม่ได้กักเกณฑ์ครับแล้วแต่เขาอย่างน้อยเขาตั้งไว้15วันแล้วก็โอเคดีใจแล้วอ่ะนั่นแหละครับสิ่งที่เราทำให้เขาน่าจะรู้อ่ะเนาะเรายอมเหนื่อยก็เพราะเขานั่นแหละครับเขาไม่เคยเห็นนั่นแหละคือเขาก็ไม่เคยเห็นว่าปู่ของเขาเนี่ยเคยเป็นตลกมาก่อนพ่อของผมเคยเล่นอยู่กับลุงเด่นดอกประดู่นั่นแหละฮะ